หวังอี้ผัวหรือหวังอี้ป๋อจริงๆแล้วต้องอ่านออกเสียงยังไงกันแน่นะเพราะภาษาจีนไม่มีออกเสียงว่าปออปอไม่มีเลยนะคะทำไมถึงต้องทำมืออย่างนี้ด้วยอ่ะแบบนี้อ่ะหมายถึงว่าหอลิ้นจังตัวจริงๆคำนี้เนี่ยถ้าเราอธิบายอ่ะตรงๆก็คือแบบให้กดได้เยอะๆแล้วก็อื้อๆตัวเดียวกับเจ้าแค่อยู่เลยเกิดขึ้นมาได้จากคอมเมนต์นี้อยากให้แหวนกับเพชรทำคอนเทนต์อ่านชื่อดาราจีนที่ถูกต้องบ้างค่ะฮ่าปอลในคลิปเห็นหวังอีปัวเลยนึกขึ้นได้อีอีเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเลยนะทุกคนอย่างเช่นหวังอีปัวหรือหวังอีป๋อจริงๆแล้วต้องอ่านออกเสียงยังไงกันแน่นะในชื่อภาษาจีนเนี่ยมันจะมีหลายตัวเลยเนาะที่พยัญชนะกับสระเนี่ยมันเทียบแล้วได้ใกล้เคียงคล้ายๆกับภาษาไทยแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพชรก็เลยเอาชื่อดารานักร้องฝั่งชายของจีนมารวมไว้ในคลิปนี้นะคะเอาชื่อที่น่าสนใจที่หลายๆคนน่าจะยังไม่มั่นใจว่าออกเสียงยังไงกันมาเนาะหรือว่าอยากจะให้ทางฝั่งผู้หญิงบ้างพูดถึงชื่อภาษาจีนของดาราจีนหรือว่ากรุ๊ปคนไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เผื่อเราจะได้หยิบยกมาทำเป็นคลิปใหม่กันนะคะโอเคตอนนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยแจ็คสันหวังมีชื่อภาษาจีนว่าหวังเจียเออหวังเจียเออต้องม้วนลิ้นด้วยนะคะคำว่าเออใช่ไหมคะตัวนี้มันก็ไม่มีในภาษาไทยเนาะมันเป็นเออแบบต้องห่อลิ้นอะเออได้ไหมเออทำไมถึงต้องทำมืออย่างนี้ด้วยอะแบบนี้อะหมายถึงว่าห่อลิ้นเหมือนกับเวลาเขาไปจับไปพูดเขาก็ทำมือตามหวังเจียเออมาที่คนถัดไปดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในตระกูลหวังหมดเลยชาวบ้านตระกูลหวัง คนนี้เนี่ยมีทั้งคนที่เรียกถูกแล้วก็เรียกผิดด้วยตามแบบที่เขาถอดเสียงภาษาไทยออกมาแต่ว่าคนที่ออกเสียงผิดเนี่ยจะออกเสียงว่าหวังเหอตี้อ๋อหวังเหอตี้ใช่ไหมคะหวังเหอตี้เหอเออเหอเดอร์อีตี้ต้องเป็นเฮอเนาะไม่ใช่เหอเนี่ยทุกคนแล้วจะบอกว่าตัวH ในภาษาจีนอ่ะอันเนี้ยหลายคนน่าจะไม่รู้ถ้าเป็นสำเนียงจีนอ่ะเขาจะมีความแบบตรงคอนิดนึงใช่ไหมคือะมาที่คนถัดไปหวังข้าวเชียนต้องออกเสียงยังไงนะหวังข้าวเชียนนี่เชียนต้องปักจูนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือสระเวียนไม่ใช่วันนะคะหวังข้าวเชียนอืมใช่ถัดไปนะคะฮอตมากๆในไทยหวังอี้ป๋อพูดแบบไทยไทยเลยหวังอี้ป๋อไม่ใช่ป๋อมั้ยเพราะภาษาจีนไม่มีออกเสียงว่าปออปอไม่มีเลยนะคะดังนั้นอ่ะถ้าเกิดจากพยัญชนะอู้กับสระอู้ก็คืออู้โหหัวหวังอี้หัวอ๋อก็ต้องออกเสียงเป็นอีด้วยใช่ป่ะไม่ใช่อีใช่ไหมเมื่อคำว่าอีอ่ะอยู่กับคำที่ออกเสียงเสียงหนึ่งสองสามอ่ะเราก็จะออกเสียงเป็นเสียงสี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นคำว่าอีกับคำว่าผัวอ่ะเป็นคำเดียวอ่ะก็จะออกเสียงว่าอีผัวแต่อันนี้เป็นชื่อของเขาใช่ไหมอาจจะเป็นคำต่อคำอีเป็นคำหนึ่งแล้วก็ผัวเป็นคำหนึ่งเลยเราแค่ออกเสียงว่าอีผัวก็ได้อยู่นะแต่ว่าคำว่าป๋ออ่ะไม่มีในภาษาจีนแน่นอนแต่จะเป็นแบบผัวเพราะว่าคำนี้เนาะมันลงท้ายด้วยตัวโอใช่ไหมปากมันต้องกลมแบบว่าอีผัวถูกต้องแล้วครูเพชรเฮ้ยสาระว่าจัดเต็มว่ะถัดไปดีกว่าออกจากพ่อบ้านตระกูลหวังบ้างมีหวังอีผัวก็จะต้องมีคนนี้เสี่ยวจั่นอันนี้คนไทยเรียกเขาว่าเสี่ยวจั่นใช่ไหมแต่จริงๆภาษาไทยก็มีคำว่าเสี่ยวไม่ใช่หรอซอเอียวเสี่ยวไม่ใช่เรียกว่าอะไรถูกแล้วซอเอียวเสียวใช่ต้องมีเสียงหนึ่งอ่ะทำไมต้องเป็นแบบเสียวอ่ะไม่ถูกนะนี่เสียวเป็นนามสกุลนะคะเสียวจั่นใช่ค่ะเสียวจั่นจั่นนี่คือต้องวนลิ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีจื้อใช่ไหมคะเวลาเราออกเสียงจื้ออ่ะไม่มีเกสออกจากปากของเรานะคะมีลมก็ได้เกสลมลองเสียวเนาะไม่ใช่เสียวเนาะนี่ฝนได้ยินเสียงเตี้ยต้องเชิญตลอดเวลาเลยอะเพราะว่าที่นี่อยู่ข้างนอกนะอันนี้อยู่โรงอาหารนะคะทางเข้าโรงอาหารได้ไหมเสียงน่าเปียล่ะ这是不是我们第一次见面在这里吗อันนั้นอยู่ชั้นสองแต่ที่นี่อยู่ชั้นสามอ๋อแต่ว่า是同一个食堂ใช่ค่ะ
เนี่ยทุกคนเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่โรงอาหารอยู่ที่หอนะจะได้ยินเสียงเตี้ยนต้องเชิญแบบตลอดเวลาทำไมคิดถึงเมืองจีนต่อไปนะคะคนนี้ก็น่ารักหูอีเทียนหูอีเทียนหรือเปล่าเออหรอต้องใช้เป็นอีใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเป็นชื่อคนที่มีคำว่าอีผสมเนี่ยเราไม่ต้องไปผันเป็นเสียงอีอีอีใช่ไหมใช่แต่ว่าเราเรียกเป็นเสียงหนึ่งธรรมดาเลยใช่เราเห็นมันเป็นคำสองคำที่มีแค่ตัวเดียวอ่ะมาอยู่การเฉยๆนะคะเฮ้ยความรู้ใหม่ว่ะบอกแบบเรียกตามคนอื่นมาตลอดเลยอย่างหวังอีปัวอย่างเงี้ยบอกก็เรียกหวังอีปัวตลอดเพราะคนอื่นก็เรียกแบบนี้บอกก็เลยแบบเรียกตามเขาอ่ะมาที่ถัดไปดีกว่าเป็นบอยแบนด์ที่เพิ่งจะได้เดบิวต์เลยตอนนี้บอกกำลังแบบตามอยู่เหมือนกันนั่นก็คือบอยแบนด์ Into One อ่ะนี่รู้จักไหมรู้จักมานานถัวนั่นเซียนจ้าเป็นโยมิงไม่รู้จักแหวนผู้ปิดประตูให้กับวงการบันเทิงจีคนแรกเลยเนาะป๋อหยวนป๋ออะไรวะป๋อหยวนไงพี่พิมพ์มาให้ได้ไหมผมฟังไม่ออกนะตายแล้วตึกคาดคนจีฟังไม่ออกป๋อหยวนป๋อไม่ใช่ป๋ออันนี้เป็นนามสกุลที่เจอน้อยมากเลยนะคะจริงๆอันนี้ปู่ชื่อทาเจนเดอร์มิงอ๋อก็คือเหมือนกับอีหมิงใช่ไหมก็คือแบบชื่อเก่าแล้วก็มีชื่อใหม่ใช่ไหมใช่หัวเหวี่ยงนะคะต้องแบบหัวนี่มันจะต้องอ่านเป็นเหวี่ยงใช่ไหมไม่ใช่หยวนใช่ไหมใช่ค่ะคนถัดไปเนาะจริงๆแล้วคนนี้เขาเป็นคนญี่ปุ่นชื่อเขาคือลี่หวานลี่หวานหวานก็คือหอวออานอหออานวอนออะไรหอวออานอหวานนี่คำว่าหวานอันนี้มันแปลว่าลูกชิ้นใช่ไหมไม่ใช่ลูกชิ้นอย่างเดียวอ่ะยาหวานก็คือยาที่เหมือนลูกชิ้นนะเข้าใจไหมต่อไปคนถัดไปก็คนญี่ปุ่นเหมือนกันเดี๋ยวชื่อญี่ปุ่นเลยออกแบบสำเนียงไทยจ้านตัวฟังไม่ออกอ๋อจ้านตัวนี่นะคะต้องจากปากเล็กถึงปากกลมนะคะคำว่าจ้านน่ะต้องม้วนดินแต่คำนี้ไม่ต้องม้วนดินนะคะคำว่าจ้านนี่หมายถึงว่ากดไลค์นะคะจริงๆคำนี้ถ้าอธิบายตรงๆก็คือแบบให้กดไลค์เยอะๆจ้านตัวจ้านแล้วกดไลค์ส่วนตัวแปลว่าเยอะไงคำว่าตัวนะคะทุกคนออกเสียงไม่เหมือนภาษาไทยเนาะภาษาไทยมันมีคำว่าตัวภาษาจีนจะเป็นตัวตรงท้ายด้วยตัวโออ่ะปากต้องกลมโอเคคนถัดไปนะคะตัวคนนี้นะเป็นคนเฉยเหมยกวยเหรอ日本人ฮะลูกครึ่งลูกครึ่งใช่มีขามีขาง่ายเหมือนไทยอ่ะเวงก็จะไทยเป็นแบบมีกาอันนี้คือเป็นชื่อภาษาไทยที่หนีคิดหรอถ้าไปเป็นภาษาไทยแบบนี้มันไม่ค่อยเพราะนะมีกาไปที่คนถัดไปดีกว่าคนนี้นะเป็นคนไทยด้วยมีผู้หญิงบ้างไหมเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยเหรอใช่ส่วนผู้ตัวชื่อนันมิงซิงไงนี่อย่าเหลือตาสิไม่บอกกำลังจะบอกให้เราทำผู้หญิงก็บอกมาอะไรนี้ไงตอนนี้ก็เอาผู้ชายมาก่อนคนนี้นะคนนี้เกาซิงเฉินเกาซิงเฉินใช่ไหมไม่ใช่ซิงคือชิงเกาซิงเฉินเมื่อกี้ฟังเป็นพยัญชนะซีอะซิงเฉินอะก็คือดวงดาวใช่เพราะว่าอ่านผิดเองเกาซิงเฉินต้องมีลมออกจากปากของเรานะคะคนถัดไปนะคะหลิวจางเดี๋ยวไม่ใช่ดิวนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ออกเสียงยากมากลิสระตัวนี้ของภาษาจีนมีสระหลิวสระอีกับสระอูอยู่ด้วยกันอะอ่านว่าเอียวจริงๆมันคือสระอีโอกับอูอ่ะเมื่อเราเขียนน่ะเราจะเขียนแค่สองคำก็คือสระอีกับสระอูแต่จริงๆต้องออกเสียงสระเอียวนะคะเดี๋ยวจังจะไม่หลิวเหมือนในภาษาไทยนะแต่มันจะเป็นเหลียวเหลียวโอเคถัดไปคนนี้สำเนียงไทยเนาะหลิวอยู่อยู่นี่ไม่ถูกเราก็ต้องอ่านว่าอีไม่ได้ผสมอธิบายง่ายๆทุกคนคือคำว่าอือตัวเนี้ยเป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทยมันคือยูยิ้มอะแล้วเวลาออกเสียงเนาะมันจะออกเสียงแบบพูดอีแต่ทำปากจู๋อีแล้วทีนี้ใส่เสียงสามอือเหลียวอือเหลียวอือถูกพูดไว้เผื่อไปเรียกชื่อเขาดูคนถัดไปหลินหม้อหลินหม้อต้องเป็นหม้อเนาะเพราะว่ามันเป็นสระตัวเดียวกับหวังอีปัวเลยมันลงท้ายด้วยโอเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่อ่านหม้อไม่อ่านหม้อแต่จะอ่านเป็นหลินหม้อหม้อสั่วให้หมดเลยเนี่ยมันเป็นเสียงที่คล้ายภาษาไทยแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวถัดไปคนนี้โจคืออยู่โจคืออือตัวเนี้ยก็เหมือนหลิวอือตัวไหนเลยคนถัดไปคือจางเจียหยวนพี่มาให้หน่อยสิค่ะเราฟังไม่ชัดว่ากำลังพูดอะไรจางเจียหยวนหรือว่าจางเจียหยวนเลยส่งไปแล้วใช่ค่ะจ
张家园นะคะ园ปักหูหูแหวนคนสุดท้ายแล้วเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะอินฮาวอยู่อ๋ออันนี้ตัวแรกอ่านว่ายังไงคะอินใช่จ้ะอิน YIN ใช่ไหมคะฉันสามเลยเนาะฮาวอืมถูกต้องจ้ะถูกต้องฮาวแบบจะต้องออกมาจากตรงข้างในตรงเนี้ยฮาวฮาวฮาวแล้วก็อยู่ตัวเดียวกันเจ้าแค่อยู่เลยคือคนจีนอ่ะคือช่วงหลังๆชอบใช้ชื่อก็คือเอาคำว่าอีมาเป็นชื่อของเราโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเพชรกับแหวนก็เอาชื่อดาราจีนฝั่งชายเพื่อเอาไปเรียกเขาจะได้หันเขาจะได้รู้ว่าเรียกเขาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เนาะอย่าลืมไป follow IG เราสองคนนะคะแล้วก็มีเพจ Facebook ของเพชรด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย